4กุมารหานกล้าตรีคาถาจักสังผมสัญญาว่าผมจะนำพาทั้ง77จังหวัดเดินไปข้างหน้าให้มีอนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นมาเพราะจะไม่เอาประเทศกลับไปสู่จุดเดิมอีกต่อไปพี่น้องอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับเอาอยากได้เสียงดังไม่พอเดี๋ยวไม่มานะพี่น้องขอให้พวกท่านทั้งหลายนะจงมีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะสร้างพรรคของเราให้เกิดความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้วันนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่านะครับ เราได้ตัดสินใจนะครับที่จะยุติบทบาททางการเมืองของเราในฐานะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าในส่วนของครม.เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นอำนาจท่านนายกนะครับแล้วจะมองที่ท่านพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยครับจะทำให้การทำงานในพรรคเรียบร้อยมากขึ้นเลยนะครับอาจจะรู้ได้ไงล่ะผมไม่เคยอยู่พรรคเลยสายแต่ว่าท่านก็อยู่กับสี่กุมารที่เขาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐท่านนอนกันกำลังใจท่านในการทำงานตอนผมทำงานให้นายกนะครับเพราะทุกคนก็รู้นะอะไรเป็นอะไรนะครับไม่ต้องถามผมพวกเรานั้นไม่ได้มีความยึดติดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งถ้าจะดูจากอดีตที่ผ่านมาของพวกเราคือคนทำงานก็เท่าที่จำเป็นนะจ๊ะนะใครเขาทำงานดีอยู่แล้วก็ให้เขาทำไปที่ทุกคนทำงานดีหมดอ่ะผมไม่ได้ว่าใครไม่ดีนะเพียงแต่ว่ากลไกทางการเมืองวิธีทางการเมืองก็อีกเรื่องเนาะวันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับจะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่เราก็จะมาทำงานต่อไปนะครับทางด้านการบริหารในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือจะยังทำหน้าที่ในครม.นะครับก็เดิมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะเพราะนั้นโควต้าเนี่ยก็ต้องไปดูที่โควต้ามันเหมาะสมหรือยังใช่ไหมใครจะได้เพิ่มใครได้ลดอะไรไปว่าอีกทีเดี๋ยวต้องอยู่นะครับกับผู้คุย